สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการเปิดม้าน้ำ5ตัวนะคะม้าน้ำที่มีปีกฟุ้งฟิ้งมาดูกันเลยว่าเปิดอะไรบ้างเปิดยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะม้าน้ำ5ตัวนี้นี่ที่มันมีปีกฟุ้งฟิ้งมาลังมาเรืองนะคะที่ไม่เหมือนอย่างเงี้ยทั่วไปเริ่มก็คือเริ่มแรกอ่ะเราอ่ะต้องมีปะการังตัวนี้ก่อนไว้พอเราเปิดปะการังตัวนี้ได้เราซื้อปะการังตัวนี้ได้อ่ะเราอ่ะก็จะซื้อม้าน้ำสามตัวแรกได้ก็คือสามตัวนี้นี่สามตัวนี้มันจะให้เราซื้อก่อนคือสำหรับเราก็ซื้ออย่างละตัวก่อนแหละทีแรกอ่ะซื้อแต่คราวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ตัวนี้และตัวนี้เราไปอ่านกฎของมันมาก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะแจ้งเตือนเรามาเองเหมือนแบบเป็นของขวัญสุ่มเอาอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยก็คือเราต้องมีครบสัก4 ตัวเนี้ยก่อนอ่ะเราถึงมีตัวนี้ได้คราวเนี้ยเราอ่ะก็เลยลองดูว่าถ้าซื้อทีละตัวมันไม่ได้สักทีอ่ะเราก็เลยแบบซื้อตัวนี้ห้าตัวตัวนี้ห้าตัวตัวนี้ห้าตัวแล้วอยู่ดีมันก็เตือนตัวเนี้ยมาประมาณ10 นาทีหลังจากเราซื้อเสร็จอะ15 ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันก็แจ้งเตือนมาหน้าจอเราพอเราเข้ามาเราก็ซื้อตัวนี้ได้มันแจ้งเตือนเรามาแบบเนี้ยเนี่ย Start Application อย่างเงี้ยนะคะแล้วคราวนี้เราก็กดรับมันได้มาแล้วจ้าสีแดงขอดูโฉมหน่อยเซฟเก็บจ้ะ2 ทีจ้ะทีเดียวไม่พอรอมานานโอเคมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าเมื่อเราได้สีแดงครบอะเราได้ตัวนี้ต่อมามันจะบอกว่า Collect All Sea Dragon นี่เราจะได้ตัวนี้เพิ่มมานะคะเพราะว่าทั้งหมดอะเพราะเราเก็บมาหมดแล้วแล้วก็ได้ตัวนี้เย่เย่เย่ใช่มาแล้วจ้ามาน้ำแห่งท้องทะเลของแท้งเราเองจึ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 งขอซื้อก่อนฟุ้งนี่ตัวสุดท้ายเจ้าแม่แห่งมาน้ำปีกฟุ้งฟิ้งที่ต้องเก็บทุกตัวได้ก่อนนะต้องเก็บพวกนี้ให้หมดก่อนถึงได้ตัวนี้เย่เย่เย่ได้แล้วครบโอเคก็ลองดูนะว่าอันเนี้ยลองซื้อให้ครบ5 ตัวแบบเราดูแต่เกิดบางคนอ่ะซื้ออย่างละตัวเราได้เลยก็โชคดีก็โชคดีแต่เนี้ยเรามาแชร์ทริคของเราให้ฟังเป็นอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่แบบทําเท่าไหร่ยังไม่ได้สักทีอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรแล้วเราจะตอบได้เราก็จะทําให้ฟังถ้าไม่เกินแบบความสามารถของเราอันนี้เราจะทําเก็บไว้แบบแชร์เพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้ะ